เป็นไงบ้างครับโค้ชพาทีมชนะในบ้านถือว่าเป็นการ3นัดชนะ2แพ้แพ้1รู้สึกยังไงครับครับในวันนี้นะครับใจมากครับวันนี้เพราะว่าเราหวังว่าวันนี้เราเป็นกำลังใจให้มาตรี FC ของเรานะครับพร้อมในบทบริหารภายใต้การบริหารของนายกสิริยุทธศรีประธานสโมสรมาตรี FC และผู้บริหารทุกท่านนะครับสู้ต่อไปเพื่อความสุขของสุตานีวันที่9นะครับยังไงก็บอกต่อๆกันนะครับคน